สวัสดีครับอากินแบบบ้านๆครับพี่น้องเห็นภาพพี่น้องมาตรงไหนตรงหน้าครับผมก็เรียกว่าเหมือนสิมาหาเบิ่งของกินของกินน้ำกองขี่พี่น้องนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับของกินน้ำกองขี่กับสมุนยาเลาะเนี่ยมันนี่แหละมันสิมีบ่พี่น้องพี่น้องเคยเห็นบ่ครับของกินน้ำกองขี่ว่าสิมีอย่างเนี้ยนี่แหละครับพี่น้องกองขี่ทำไมเด็กนะครับเด็กๆกันมาเออนี่ครับเฮาสิเบิ่งกองขี่เนี่ยว่าสิมีหยังบ่โอ้ยนั่งเฝ้าจังซี่มันสิหาได้บัดที่นี่เด็กมันสิขุดร่องมึงหุ่นครับหยอกอ้ายเพิ่นหุ่นเอาตัวใหญ่ลำคาญแล้วบัดนี้นี่ครับมากัน3นัวเลยบัดนี้นี่เบิ่งอย่าวนไหลโอ้ขุดบ่ได้ครับพี่น้องสิมีหยังบ่โอ้นี่ครับพี่น้องนี่ครับกุดจีกุดจีครับเนี่ยกุดจีหายกันพี่น้องชิดมีหลายบ่คู่มือนี่มันก็สิบ่หลายคือสมัยตะกี้พี่น้องเผอิญว่าไงวะไอ้จะเริ่มเบิดเนี่ย0,000เนี่ยครับพี่น้องกุดจีเผอิญเขาอื่นจุดจีหรือว่ากุดกีครับนี่ขัวแสบเพื่อนนะครับพี่น้องกุดกีหรือว่าจุดจีนี่ครับกีไปขัวป่นก็แสบเด้พี่น้องดินทรายมันอยู่ลึกเว้ยนี่พี่น้องพาพี่น้องมาเขาเอิ้นว่านะย้อนอดีตหากุดจีครับพี่น้อง นี่แหละครับของกินไต่ดินครับพี่น้องควายเคลียหาครับพี่น้องมันสมัยตะกี้อ่ะควายนึงอ่ะมันมีหลายอยู่ครับพี่น้อง แล้วคู่มือนี้ก็สิหายากจังหน่อยนี่ครับผมตัวบ่ใหญ่เพิ่นน่ะพี่น้องควายนึงบ่หลายเว้ยพี่น้องแต่สมัยตะกี้หลายตรงอันนี้เป็นขี้งัวนะครับข้าอื่นขี้งัวกระเจ้ามาลามงัวใส่แล้วขวยลองเบิ่งครับพี่น้องจุดจีขี้งัวนี่ครับผมเคยเห็นบ่พี่น้องบางคนก็สิบ่เคยเห็นนะครับของกินจังซี่คนว่ามันกินได้บ่กินได้นะครับเขาเอิ้นคว้างไอ้คว้างดีของดีใต้ดินต่อพี่น้องนี่ครับเลยมาพาพี่น้องมาคุยเบิ่งพาพี่น้องเลาะเบิ่งคุยใหม่ครับที่นี่เขากันนั่งเห็นยังนั่งเห็นยังกันเฮ้ยนะเลาะบึงพี่น้องเนี่ยเดินตรงหน้า
พี่น้องมันมีอยู่ครับแต่ว่ามันบ่หลายมีบ่หลายครับปกติเขาเปิดอันนี้ว่าแต่จำยากอยู่นะพี่น้องในลายเนี่ยขัวแสบแห้งครับขัวกุดจีใครเคยกินนะนี่พาพี่น้องมาเบิ่งว่าในกองขี่มันมีหยังนะครับเป็นแบบที่บรรบาดอีกอย่างนึงกองขี่มันมีหยังกองขี่มันก็สิมีพวกเป็นแมลงสิล่ะครับจุงปุดจีเขาเอิ้นคล้องอันนี้ใต้ดินครับผมคล้องกินใต้ดินที่อยู่น้ำคุ้ยขี่มาหาพี่น้องเบิ่งแต่ว่ามันเขาอื่นนะครับมันบ่ไหลกล้วยนี่มันมีบ่ไหลครับพี่น้องมันเพียงเหมือนตัวหน่อยไหลขี้งัวขี้กล้วยก็บ่ไหลเพราะว่าอันนี้เขาเจ้ามาลามใส่ผมก็เลยว่าเห็นมีแนวหมดมากคุ้ยเห็นพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องว่ามันอีหยังอยู่ในนี้เป็นกุดกี้นี่ครับกุดกี้เป็นประมาณนี้กรอกนี่นะครับหมุนดึดกับสมุนหาอย่างเนี่ยเพื่อกันหาอย่างนี่อันน้อยๆนี่ก็ได้นี่ครับคลองน้ำที่ตอนฝนตกแห้งตอนนี้เริ่มแห้งแล้วครับพี่น้องปลาบืนมะไคอยู่นี่หลายอยู่ด้วยครับมื้อนะผมกับพ่อปลาลูกกอกนี่ครับสิมันบืนมาแต่นี่นอนน้ำเดิงน้ำเดือนนี่ครับคนบ่เคยเห็นกับบ่กับบ่ฮู้ครับผมบ่เชื่อนะครับอยู่นี่มีปลุกควายอยู่ผมยันแต่มันแห้งเดี๋ยวมันแห้งแล้วผมจิตเอาวิ่งมาสวนไปปล่อยครับพี่น้องเพราะมันฉีบมาหาไข่น้ำเห็นนงให้หน้าครับฝนดันเศร้าบัดที่นี่น้ำแห้งไปแล้วเดี๋ยวผมพาย่างไปเบิ่งนี่ครับน้ำมันแห้งปลามันมาไข่ผมว่าตัวใหญ่กับสิยังตกห่างอยู่หรอกพี่น้องน้ำแบบเริ่มอันนี้ล่ะเท่านั้นน้ำเริ่มมีกินเลยด้วยครับน้องเพราะว่าฝนตกลงมานี่ครับบะหอยใส่เบ็ดผมเอาน้ำมูนี่ล่ะพี่น้องเอาน้ำมูนี่ล่ะนี่ครับพาพี่น้องมาเบิ่งเขาอื่นให้ธรรมชาติในแปลงหน้าธรรมชาติหมุนเวียนพามาเป็นการขวยจุดจีนี่พี่น้องเห็นบ่นี่หมูปลานะครับพี่น้องนั่นน่ะปลาลูกควักหยับแบบนี้พี่น้องนี่ปลามาไข่ใส่แล้วครับนะครับหยับพี่น้องเห็นบ่ให้พี่น้องเบิ่งปลาลูกควักปลาลูกควักคือสิเอามาปล่อยไปหรอกนะพี่น้อง สำหรับคนที่บ่ฮู้จักวัฏจักรของปลาบืนก็ผมก็เอาถ่ายทอดให้เบิ่งวิธีแบบแปลกๆคนบ่เคยก็สิบ่ฮู้หรอกครับบ่เชื่อคันคนฮู้ก็ฮู้จักดีก็สิเป็นเรื่องปกติครับไปหาละหาไปหาไปจะเป็นหายัง
นี่ครับผมยุตีมันได้บ่หลายครับผมก็อาสิเอาไปให้ปลากินครับพี่น้องให้ปลายุสะกินก็นี่ครับได้บ่หอยแท้ครับพี่น้องได้บ่หอยหาน้ำแปลงหน้าเฮานี่ล่ะครับพี่น้องเก็บหั่นเก็บนี่ลองมาคุยกุจีให้พี่น้องเบิ่งครับว่ามันสิมีบ่ปกติสมัยแต่หลายปีมาแล้วนี่มันสิหลายแห้งครับอยู่น้ำกี่คุยแต่ว่าผู้ปีนี่ก็มีอยู่มันบ่หลายครับผมพี่น้องคือว่าล่ะครับมันสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปครับพี่น้องก็เลยมาคุยให้พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องบางคนอาจสิบ่ฮู้ว่ามีของกินอยู่กับขี้คุยครับพี่น้องมื้อนี้พี่น้องหากินแบบบ้านๆก็พามาเบิ่งการคุยจุดจีครับผมคุยจุดจีแบบบ้านๆครับสมัยคู่มื้อนี้มันก็หายากครับมันหมุนบ่ค่อยหลายมันมีบ่ค่อยหลายคือสมัยตะกี้ก็มาเขาเอิ้นว่ามาให้พี่น้องบางคนอาจสิบ่ฮู้ครับว่ามันมีแนวอยู่ใต้ขี้ครับผมแนวของกินอยู่หั่นก็มาคุยให้พี่น้องเบิ่งครับแบบเป็นเขาเอิ้นเป็นการแบบหาอยู่หากินแบบอีสานแบบสมัยก่อนครับผมไปเลี้ยงงวนเลี้ยงกล้วยกับสิกล้วยจุดจีน้ำขี่กล้วยครับตื่นนี่มันเศร้าสิไปละน้ำค้างทางที่มันขี่ไว้ครับกล้วยไผบางคนกับจองไว้เลยครับคู่มือนี้มันก็สิบ่ค่อยมีแล้วครับการหากินแบบนี้แล้วก็ส่วนนึงมันก็บ่ค่อยหลายครับผมมันก็บ่มีบ่หลายคือตะกี้ก็ด้วยความที่ว่าสารเคมีมันหลายพวกนี้มันสิหมุนอยู่ใต้ดินมันก็หมุนลงบ่ได้ครับผมมันชิวเนี่ยมันก็บ่อยู่แล้วครับกะเฮ็ดมันเดือเฮ็ดมันตายเฮ็ดให้มันขยายพันธุ์บ่ได้ครับผมพี่น้องกะสิเริ่มหายากหาเบิ่งยากครับพี่น้องก็เลยผมก็เลยว่าผมอยากถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิ่งครับผมการหาอยู่หากินอีกแบบนึงมันก็สิได้บ่หลายครับผมบ่พอได้กินหรอกครับกะสิเอาล่องไปให้ปลากินมันสิกินบ่กะฝากเป็นกำลังใจช่องหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับผมแบบบ้านๆผมก็สิมานำเสนอถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิ่งครับก็สิพยายามให้มันมีหลากหลายให้พี่น้องได้เห็นได้ชมไปนำกันครับผมกับบรรยากาศแบบอีสานบ้านเฮาครับผมหนักแน่เบาแน่ลุยแน่ไปหันไปนี่ก็สิพยายามให้พี่น้องได้เห็นนำกันครับผมวิถีชีวิตแบบบ้านๆครับผมสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ